สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีชมพู่มีสะเทือนทนายดังงัดข้อมูลลับมีคนถูกจับแน่เสื้อทำคดีพลิกนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายใครทุกข์ได้ไลฟ์สด Facebook ทนายใครทุกข์ในหัวข้อว่า 12/264 วิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังและการเมืองโดยมีช่วงหนึ่งที่ทนายเดชาได้แจ้งข่าวว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะลงพื้นที่แจ้งความจับนางฟ้าแห่งบ้านกกอกเรื่องเปิดบัญชีรับบริจาคในข้อหาแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนต่อมาวันที่13กุมภาพันธ์นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กสดระบุข้อความว่าวิเคราะห์การเมืองข่าวเด่น 13/2/64 โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงคดีชมพู่ว่าต้นมีสายข่าวที่ยืนยันว่าหมายจับมีอย่างแน่นอนจะออกมาเร็วๆนี้แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตำรวจจะตั้งข้อหาอะไรเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานและไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลแน่นอนและตนก็มั่นใจว่าจะต้องมีคนถูกดำเนินคดีส่วนกรณีที่ทนายรัชพลออกมาโต้กระแสว่าจะไม่มีหมายจับในเร็วๆนี้นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรซึ่งตนคิดว่าหากจะมีการออกหมายจับจริงๆตนก็จะรอฟังตำรวจเป็นคนพูดเรื่องหมายจับเพราะที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับหมายจับมาตลอดซึ่งตนไม่เคยท้อที่จะรอความยุติธรรมอย่างไรก็ตามในวันที่เกิดเหตุนั้นตนจำไม่ได้ว่าลุงพลแต่งกายอย่างไรแต่จำได้ว่าใส่เสื้อแขนยาวจำได้ไม่ชัดเจนจำสีไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ